ก็ได้นะน้องใจจะไปไหนกันบ้านเรียนรู้จะมีเก้าอี้ใหม่ที่มานี่คือรถของพ่อกับแม่ชมพู่นะคะแต่ว่าน้ำใจบอกว่าจะติดมาด้วยเพราะว่าวันนี้นาดบอกว่าจะเลี้ยงพิซซ่าน้ำใจเซฮัลโหลหน่อยนี่คือน้องแนะนำตัวน้องอะไรบ้างแตมไหนใครชื่อสแตมเดี๋ยวเราสร้างห้องนะนี่คือทุกคนต้องมีอุปกรณ์ของทุกคนคือมือถือเลยนะเนี่ยตังกินอะไรกินวิตามินดีให้บาลินดูหน่อยสิที่เกมที่แตมเล่นน่ะเป็นเกมอะไรเกมเกี่ยวกับการเรียนดูบาลินไหนบาลินดูซิอย่าเปิดเกมนี้ดิไหนบาลินดูซิโอ้แม่สมัครให้แล้วใช่มั้ยมังกี้สตอรี่ใช่มั้ยใช่แล้วแซมพูดได้หลายคำแล้วใช่ไหมใช่แซมเล่นเกมไปถึงดาวมังกรด้วยเหรอแล้วแซมพูดได้หลายคำแล้วจำดูบ่อยๆนะนี่นะเล่นอะไรเนี่ยซุปเปอร์แมนขอยาซื้อหน่อยบาลีนดูซุปเปอร์แมนอยู่ข้างหลังครับมีคนโทรมาเดี๋ยวเค้าวันนี้คือเราจะไปที่บ้านของคุณตาชมพู่นะคะแล้ววันนี้คุณลุงของชมพู่คือลุงเชียนแล้วก็น้าอาดแม่ของชมพู่ปากจะเลี้ยงพิซซ่าน้ำใจเลยบอกอ่ะไปทีนี้เราก็เลยอพยพกันขึ้นมาหมดเลยนะคะส่วนแม่ก็ตามมาเพราะว่าพ่อจะตามอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เด็กๆจะใช้เวลาว่างทำอะไรกันบ้างนะคะอ๋อเราจะแวะซื้อพิซซ่ากันก่อนนะคะเนี่ยค่ะเพราะถ้าเกิดเรามาซื้อที่ร้านนะคะราคาจะถูกกว่ามันจะไม่มีคิดค่าส่งนะคะอันเนี้ยทริคตัวนี้มันก็ทำให้ใครที่บ้านใกล้พื้นที่ก็สามารถซื้อที่ร้านได้เลยนะคะเล่นน้ำเด็กจะไม่ใช่กัดเลยอย่างนั้นเราจะว่าลูกแล้วรถชมพู่จะเป็นรถตู้รุ่นใหญ่นะจะสะดวกเวลาเดินทางไกลนั่นไปไหนอ่ะที่นั่นเอาพิซซ่าไปนะชิมมันอ่ะไปทำไมมาดิเดี๋ยวดูกันนะคะว่าวันนี้กิจกรรมของเด็กในวันหยุดจะมีอะไรอีกเดี๋ยวแม่น้ำใจจะอัปเดตให้ดูนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องน้ำใจรับบิ่นให้น้องน้ำใจด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทำภารกิจอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันหลังเราจะพาทุกคนเที่ยวคลอง3กันรอดูนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายหน่อยกำลังอ่านรูป